ู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าและพี่ยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะจากอุบัติเหตุของรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานีเชื่อว่าวันนี้หลายท่านน่าจะได้เห็นและติดตามข่าวสารกันไปบ้างแล้วค่ะแต่ต้องบอกว่าความรู้สึกที่ยังคงอยู่นะคะแม้ว่าเราจะไม่ใช่ญาติผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ชิดแน่นอนว่าแค่อ่านข่าวแค่ดูข่าวก็ทำให้เกิดความรู้สึกโศกเศร้าบางคนโพสต์ในโซเชียลมีเดียบอกว่าไม่อยากตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรับรู้เรื่องราวเศร้าแบบนี้อีกแล้วนี่ไม่ใช่แค่ความเศร้าส่วนบุคคลแต่กลายเป็น mass depression หรือว่าความเศร้ามวลรวมด้วยกันนะคะเราจะทำยังไงที่จะถอยออกมาจากความเศร้าเพื่อถอดบทเรียนและไปต่อวันนี้คุยรายละเอียดกันนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเรื่องสำคัญเลยถ้าเป็นในส่วนของผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งครอบครัวของผู้สูญเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยตรงเองทางรัฐบาลเองนะคะก็ได้จัดเรื่องของนักจิตวิทยาในการดูแลแล้วก็บำบัดอย่างใกล้ชิดแต่นี้เราเนี่ยก็ต้องยอมรับค่ะคุณผู้ชมคะว่าเราเนี่ยเป็นคนในวงข้างนอกแต่ว่าพอเราได้ติดตามเหตุการณ์นี้หรือรับรู้ถึงเหตุการณ์นี้อย่างที่น้องพรีนบอกไปนี่มันคือความเศร้ามวลรวมที่เกิดขึ้นค่ะในเมื่อความหลังมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเราไม่อาจจมอยู่กับความหลังได้แต่เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความหวังเราจะฮีลใจทั้งตัวเองและรู้เท่าทันในทุกสิ่งที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจได้อย่างไรโดยเฉพาะเหตุการณ์เศร้าๆแบบนี้นะคะร่วมพูดคุยในรายการกับเราในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมกับดร.พงษ์ระพีนะคะบุรณะสมภพนะคะนักจิตวิทยาบำบัดค่ะสวัสดีค่ะดร.พงษ์สวัสดีครับวันนี้เรามาปฐมพยาบาลทางใจกันดีกว่าถอยออกมาจากความเศร้านะคะถ้าเกิดว่าประเมินสถานการณ์วันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้แน่นอนว่าหลายคนยังพูดถึงแล้วก็ยังคงติดตามข่าวสารแล้วก็รู้สึกเศร้าตลอดโพสเศร้าว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดเป็นคนที่รู้จักจะรู้สึกขนาดไหนหรือแม้กระทั่งอย่างน้องพรีนเองเนี่ยก่อนเข้าช่วงนครฮิวใจนะคุณผู้ชมเราคุยกันคือน้องพรีนบอกว่าหนูเนี่ยต้องผ่านเส้นทางตรงที่เกิดเหตุพี่ยุ้ยแล้วพรีนเป็นยังไงลูกใช่โอ้โหบอกตรงๆไม่อยากผ่านเลยค่ะจำเป็นนะด้วยความที่เป็นช่วงระหว่างทางพอดีถ้าหลีกเลี่ยงได้พรีนจะขึ้นทางยกระดับหรือว่าไปทางอื่นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะแน่นอนว่าเหตุการณ์ในพื้นที่ยังคงทิ้งร่องรอยแต่ว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมดร.ต้องมองว่าวันนี้มีความขุ่นหมองแค่ไหนยังไงบ้างคะอุณหภูมิความขุ่นหมองเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเมื่อกี้ใช้คำได้เพราะมากคือ mass depression จริงๆ depression คำว่า depression เนี่ยมันคืออารมณ์ที่ซึมแล้วก็เริ่มเศร้าเนาะแต่จริงๆเวลาเราซึมแล้วเราเศร้าเนี่ยเราต้องเข้าใจกลไกของจิตใจกับสมองมนุษย์ก่อนเวลาเราจะเริ่มเศร้ากับอะไรจริงจังยาวๆเนี่ยมันจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า recollection นะครับแล้วค่อย reflection recollection นั่นคือไอ้เรื่องเหตุการณ์เด็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นฟางเส้นเดียวแต่เป็นฟางเส้นสุดท้ายของ recollection ของอีกหลายๆเหตุการณ์ที่หดหู่ที่คนไทยร่วมกันเจอนะครับเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์กราดยิงทั้งรวมไปถึงเหตุการณ์น้ำโทษน้ำท่วมก่อนย้อนกลับไปกราดยิงเดี๋ยวถ้าเกิดย้อนก่อนนั้นคือโควิดอีกใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นซีรีส์ของรีคอลเลกชันของความเจ็บปวดของความรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเราเห็นคนตายที่ไม่ควรตายเราเห็นการสูญเสียที่ไม่ควรสูญเสียใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพจำที่เก็บไว้ซ้อนกันอยู่ในใจเราคือบางคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทำไมเราถึงเจอเหตุการณ์ที่เศร้าสลดแบบนี้บ่อยๆค่ะเมื่อกี้ก็เลยที่พูดก็เลยกลายเป็น reflection process ขึ้นมาก็คือเวลาเรามองคนหรือมองเหตุการณ์นะเราไม่ได้มองคนเราไม่ได้มองเหตุการณ์นะเรามองว่าเรารู้สึกยังไงหลังจากได้มองแล้วเรามองเด็กสูญเสีย20กว่าคนเราไม่ได้มองแค่เด็กสูญเสียเรามองว่าโลกที่เราอยู่มันยังไงคือสิ่งที่เรามองมันสะท้อนมันรีเฟล็กกลับมาว่าแล้วเราจะอยู่ยังไงตรงนี้ที่เป็นความเศร้าเพราะมันหลายรอบแล้วที่เราต้องวิทเนสสิ่งนี้ถูกไหมครับร่วมกันในสังคมไว้ง่ายคือดร.ต้องเหมือนกำลังจะบอกว่าบางทีเนี่ยเหตุการณ์หนึ่งมันเกิดขึ้นมีออบเจกต์เกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เราทำงานภายในความคิดจิตใจของเรามันคือความรู้สึกมันคืออิโมชันแนลแบบนั้นอิโมชันเนี่ยมันเป็นสองคำนะจริงๆมันคือ energy กับ motion แล้วเวลาเราผูกหัวใจกับเรื่องซึ่งเราช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะค่ะโอ้โหมันยิ่งดิบคันนะมันจะกลายเป็น
ไม่มี energy และไม่มี motion ค่ะแล้วเราก็จะไม่ท้ายสุดเราจะเอา emotion เราออกจากด้วยเหตุการณ์เพราะเรารับแรงกระแทกไม่ไหวแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาแล้วขอไม่รับรู้แล้วกลายเป็นว่าเราหมดแรงทำงานไปด้วยเข้าใจไหมฮะหมดไฟไปด้วยเพราะว่ามันไม่มีทั้ง energy ไม่มีทั้ง motion เพราะ emotion มันไปอยู่กับเหตุการณ์ตรงนั้นหมดแล้วใช่แรงใจเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากภาพความหวังวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าแรงใจในการทำงานแรงใจในการพบปะผู้คนในการทำอะไรสุขสนานเนี่ยแรงใจนั้นมันมาจากภาพแต่พอภาพที่เราเห็นซ้ำๆอ่ะมันเป็นภาพของเขาเรียกว่า learn helplessness คือภาพที่เราช่วยเลยไม่ได้เลยได้แต่ดูโศกนาฏกรรมไปถึงจุดหนึ่งใจเราจะไม่มีแรงอันนี้จะเกิดและใจเราจะหนีด้วยดิสโซเชตอย่างเนี้ยขับรถแล้วก็เลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาหนีด้วยแล้วก็พยายามเลี้ยงโดยอัตโนมัติเพราะไม่อยากเหตุการณ์นี้กระทบกระเทือนจิตใจเราแต่นี่มันเลี้ยงยากนะคะดร.ตองคะเพราะว่าอะไรพอเราเปิดโทรศัพท์มือถือมาปุ๊บเอาแล้วมาอีกแล้วทุกคนรู้แล้วจะพร้อมใจหรือแม้กระทั่งการนำเสนอข่าวต่างๆแล้วบางคนบอกว่านี่ไม่เป็นไรเราเจ็บแล้วเราจะต้องเจอไปน้ำย่อเอาน้ำบงเดี๋ยวเราเจอเข้าไปเหตุการณ์เข้าไปเดี๋ยวใจมันจะชินชาเองวิธีการนี้มันใช้ได้ไหมมันดีกับใจไหมคะอาจารย์มันแล้วแต่ว่าใจเรานะจุดนั้นเนี่ยเรากำลังคิดอะไรอยู่สมมุติว่า ใจเราณจุดนั้นมันหดหู่อยู่แล้วใช่ไหมครับแนะนำให้เลี่ยงดีกว่าเขาเรียกว่าภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าต้องไดเอทมีเดียเอ็กซ์โพเชอร์ต้องมีการไดเอทแล้วล่ะต้องลดการมองภาพเหล่านี้ลงเหมือนคนที่เสพสื่อโควิดเยอะๆเขาทำวิจัยนะดูไปเรื่อยเลยว่าจะต้องดูแลตัวยังไงอ่ะมันจะเศร้ากว่าคนที่เสพคือมีผลต่อจิตใจโดยตรงใช่เพราะนั้นสิ่งแรกเลยอยากแนะนำให้ไดเอทคือดูแต่พองามนะครับดูให้พอเข้าใจแล้วก็ถอยออกมาแล้วพอถอยออกมาเสร็จเนี่ยเมื่อเรามีรีคอลเลคชั่นที่เป็นภาพที่เราช่วยใครไม่ได้เลยเราต้องมาแทนภาพที่สิ่งที่เราช่วยได้แล้วด้วยเช่นอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมก็ต้องแทนด้วยภาพที่เราได้เข้าไปช่วยบางอย่างเหตุการณ์สมมติเราเจอเหตุการณ์เด็กเหล่านี้เราหันมาดูลูกเราลูกเรายังปลอดภัยดีอยู่แล้วจำได้ว่าเราดูแลเราให้ความปลอดภัยเขายังไงแล้วเราจะเรียนรู้จากสิ่งนี้ยังไงเพื่อมาดูแลคนของเราให้ดีขึ้นมัน recollection ใหม่ก็จะเกิดขึ้นนั่นคือภาพที่เราช่วยอะไรไม่ได้มันแทนที่ด้วยภาพที่เราทำอะไรบางอย่างได้เมื่อสิ่งที่เราเสพมันมีผลต่อใจเราดังนั้นเราเลือกได้อาจจะเฟดออกมาสักหน่อยจากความรู้สึกหดหู่เราไดเอทก่อนค่ะไดเอทก่อนน้อยลงดูให้น้อยลงนะคะไดเอทมีเดียโอเวอร์โหลดนะครับถอยออกมาไดเอทบอกพอละดูพอละแต่อันนี้เนี่ย ต้องแยกนะคะคุณผู้ชมว่าข่าวที่หรือเนื้อหาที่สร้างความสลดใจสะเทือนขวัญอันนี้เรื่องนึงแต่ข่าวที่เกี่ยวข้องแต่พูดถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์พูดถึงเรื่องความป้องกันและไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตแบบนี้นี่ถือว่าเป็นความหวังไหมคะคือหัวใจเราฮะมันจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าเขาเรียกว่า bilateral thinking ก็คือเราทุกเวลาเราจะบำบัดคนที่เจอ trauma เนี่ยเขาจะใช้หลักบางทีก็ exposure therapy บางทีก็ EMDR ง่ายๆเลยคือผูกเรื่องกันใหม่ระหว่างความคิดกับจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าใจเราเศร้าหดหู่ไม่อยากทำอะไรเนี่ยเราต้องมีภาพใหม่ๆถ้าเรามีภาพใหม่ๆปุ๊บแรงใจมันจะกลับมามันแค่นั้นเองอย่างตอนนี้ไลน์กรุ๊ปผู้ปกครองหลายท่านนี่อาจจะเริ่มแล้วนะคะเรื่องรถทัศนศึกษานะคะฝากโรงเรียนช่วยตรวจสอบหน่อยอันนี้สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นแบบนั้นได้ใช่ครับแทนที่จะมาย้ำว่าเศร้าจังแย่จังทุกจังเราอาจจะเริ่มมามองดูว่าแล้วเราทำอะไรได้บ้างนะเขาเรียกว่าหันจาก problem focus มาสู่ solution focus หรือแม้กระทั่งอย่างโรงเรียนเองอาจจะแปลเปลี่ยนไปว่าโอเคมีหลักสูตรเรื่องของความปลอดภัยต่างๆหรือว่าเข้มงวดกับมาตรการมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญทีเดียวนี่เป็นผู้บำบัดหรือเปล่าครับพูดได้ดีมากยืนเดาเฉยๆค่ะในลักษณะว่าอ๋อมันอาจจะมาในลักษณะนี้ใช่ใช่แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดสื่อมวลชนล่ะคะเราต้องคือสื่อมวลชนบางทีแดกแกะในงานข่าวใช่ค่ะน้องพรีบางทีเราเห็นร้องไห้แม้กระทั่งเราที่ตามเสพข่าวเองเพราะเราจำเป็นต้องนำเสนออ่ะใช่เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงคนที่ดูข่าวแต่บางทีสื่อมวลชนที่ต้องลงพื้นที่หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่เองที่เกี่ยวข้องเนี้ยค่ะความใกล้ชิดหรือการสัมผัสในพื้นที่ใกล้เคียงมันต้องมีวิธีที่มากกว่านี้หรือเปล่าคะยังไงบ้างคืออันเนี้ยส่วนตัวตอนที่สมัยทำงานรีลีฟช่วงสึนามินะครับแล้วส่งพนักงานไปเดย์วันเนี่ยพนักงานผู้ที่แข็งแรงทุกคนนะแต่กลับมาเนี่ยต้องดีบรีฟหมายถึงว่าต้องให้เขาได้ระบายแล้วเราต้องช่วยเขาถอนหัวใจออกจากเคลียร์เอนเมชเมนต์น่ะคือการไปผูกอารมณ์ตัวเองกับ
การเห็นคนศพเต็มไปหมดอะแล้วน้องบางคนเนี่ยเห็นคนเดินหาศพอะญาติเดินลูกเดินหาศพญาติเดินหาศพกลับมาแล้วมันฟังก์ชันไม่ได้คราวนี้เหมือนกันคนในสายสื่อเนี่ยพอลงไปหน้างานเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมด learn helplessness คือเราช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอใช่ไหมครับขอเล่าเรื่องหนึ่งได้ไหมได้ค่ะมันมีนักถ่ายภาพคนหนึ่งที่เขาไปถ่ายถ้าเราเคยเห็นภาพเนี้ยภาพเด็กที่หิวโหยกันเลยตายแล้วมีนกอีแร้งคอยไว้ว่าถ้าเด็กตายเมื่อไหร่จะกินอ่ะแล้วช่างภาพเนี่ยถ่ายภาพเนี่ยได้รางวัลพูลิเซอร์นะครับแต่เขาถ่ายภาพแบบนี้ในซูดานมาชั่วชีวิตเพราะเขาอยากให้สังคมรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมและการต้องเข้ามาช่วยได้แล้วนะครับกับผู้หิวโหยแต่เขาไม่ได้กลัวพวกทหารพวกอะไรที่ยิงเขาเลยนะแต่พอเขาถ่ายภาพเด็กคนนี้หลังจากที่สี่เดือนเขาฆ่าตัวตายทหารที่น่ากลัวสงครามที่น่ากลัวทำอะไรหัวใจช่างภาพไม่ได้แต่เด็กที่เขาช่วยอะไรไม่ได้ learn helplessness เด็กที่เขารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้ให้เด็กคนนี้เลยเหรอหลายนั้นเขาฆ่าตัวตายนี่แหละฮะคือเขาเรียกว่า recollection เวลาสิ่งที่ฆ่าเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ท็อกซิกไม่ใช่นะสิ่งที่ฆ่าเราคือสิ่งที่เราอยากปกป้องสิ่งที่ฆ่าเราคือสิ่งที่เราศรัทธาแต่เราช่วยเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อย่างเนี้ยแม่ป่วยติดเตียงแล้วเราเห็นแม่เราsliding down อ่ะแย่ลงไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตคนที่อยู่ดูแลเขาถึงว่าใจคนดูแลมันก็สำคัญถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราส่งสื่อมวลชนเข้าไปสื่อมวลชนก็มีหัวใจนะเขาไม่ได้มีแต่ฝีมือเขาไม่ได้มีนะเขามีหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นเราส่งเขาไปแล้วหลายจะต้อง debrief ต้องช่วยหัวใจเขาด้วยเพราะว่าบางทีเขาไปเจอสิ่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เขาอาจจะเจอมาชั่วชีวิตเหมือนช่างถ่ายภาพอ่ะเจอช่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดดู5ปี10ปีอะไรเกิดขึ้นโอ้มันสะสมนะค่ะมันเล่นกับจิตใต้สำนึกของเราด้วยเหมือนกันและแน่นอนว่ายิ่งภาพซ้ำๆเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะมันก็ฝังรากลึกในความรู้สึกด้วยแบบนี้หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการนำไปเป็นบทเรียนว่าจะทำยังไงให้ช่วยเยียวยาจิตใจของคนทำงานด้วยเช่นเดียวกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีคู่มือนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของDisaster Psychology นะครับเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยจะเยียวยากันยังไงนะฮะเราต้องมีคู่มือในเรื่องของ Generous Listening การฟังยาวๆการฟังกันในชุมชนหลังจากอย่างเงี้ยอย่าง 9/11 เนี่ยวันนี้ก็ยังประชุมกันอยู่เลยมันมีเด็กเกือบ 3,000 คนที่พ่อแม่ตายแล้วยังหาศพไม่เจอแล้วเขามาเจอกันทุกปีเพื่อจะมาฟังกันนะฮะมาอัปเดตชีวิตกันคือเรื่องพวกนี้เวลาเราเจอเรื่องแย่เราต้องเอาเรื่องดีมาด้วยเพราะว่าชีวิตมนุษย์มันจะอยู่กับเรื่องที่เราช่วยอะไรไม่ได้เลยตลอดไปไม่ได้มันจะเป็น learn helplessness mode ก็คือเราจะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเข้าใจไหมฮะแล้วกลายเป็นคุณจะอยู่กับความหลังคุณไม่ได้จะไปต่อกับความหวังเมื่อกี้เราคุยกันว่าทำไมหมอดูถึงไปได้ดีกว่าใช่วันนี้มีประเด็นที่คุยหลังไมค์คุณผู้ชมไม่ใช่อะไรโอ้อาจารย์เปิดมาอย่างนี้คือมีความรู้สึกว่าอย่างนักจิตวิทยาค่ะในบ้านเราอ่ะคือ30นาทีราคาบางท่านอยู่ในหลักร้อยนะคะขณะที่บางทีเอาหมอดู30นาทีจ่ายในราคาบางทีอาจจะเป็นพันหรืออาจจะเป็นหมื่นด้วยซ้ำไปก็เลยถามดร.ต้องในแง่จิตวิทยาเฉยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแบบทั้งสองท่านก็เป็นผู้เยียวยาจิตใจคนละรูปแบบแต่เพียงแต่ว่าพอเราพูดอนาคตคนอยากจ่ายตังค์มากกว่าแต่พอเราพูดเรื่องอดีตคนอาจจะอยากจ่ายตังค์น้อยกว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่ามนุษย์อยู่ได้ด้วยความหวังความฝันกับวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าดังนั้นถ้าสมมติว่าเราจะช่วยเยียวยาจิตใจคนที่เราเห็นแล้วว่าเขามีความเศร้าอยู่อาจจะต้องหนึ่งคือรับฟังสองคือชวนกันมองหาอนาคตอันสดใสด้วยใช่ครับเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่นักจิตวิทยาเอาเป็น APA เป็นสมาคมนักจิตวิทยาที่เขาจะทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Vision for Tomorrow คือมันจะต้องรีบทำเรื่องของวิสัยทัศน์สำหรับวันพรุ่งนี้เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ได้ด้วยความหลังแต่อยู่ได้ด้วยความหวังความหวังใช่ครับซึ่งความหวังเราจะไม่ใช่อยู่แค่วันที่1กับวันที่16 ค่ะแต่ความหวังเราจะต้องนั่นคือความหวังของบางคนเหมือนกันค่ะอ๋อก็นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็คนหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าในแง่มุมของการจัดการเมื่อเราเกิดเหตุคือเวลาดีเนี่ยคุณผู้ชมจิตใจเราดีหมดแหละแต่เวลาเราไม่ดีเนี่ยเราจะรับมือยังไงทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นในสังคมค่ะดร.ต้องถูกพูดถึงในวงกว้างถึงการใช้ภาพ AI นะซึ่งจริงๆภาพเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้ตอน13หมูป่ามันก็มีมาใช้แต่ทำไมประเด็นรอบนี้ที่ใช้มา
ถ้าเขาบอกว่าภาพ AI เหมือนกันก็เคยถูกใช้มาเหมือนกันทำไมรอบนี้ปฏิกิริยาจากคนในสังคมหรือแม้กระทั่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจึงออกมาบอกว่างดแชร์ภาพในลักษณะดังกล่าวโอ้นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือเวลาเราดูเรื่องนี้เราต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาที่เรียกว่า associationอันนี้คือต้องยกให้ซิกมันด์ฟรอยด์นะครับบิดาของจิตวิเคราะห์ Association เนี่ยคือแต่ละภาพเนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่ภาพเราจะผูกเรื่องด้วยอย่างตอนกรณีหมูป่าเนี่ยเราช่วยเขาสำเร็จถูกไหมครับเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาเราจะผูกมันกับความสำเร็จเราได้ช่วยไปแล้วแล้วมันเป็นความซาบซึ้งร่วมกันแต่ภาพ AI อันหลังเนี่ยภาพที่เห็นแม้เป็นภาพสวยงามแล้วเด็กขึ้นสวรรค์เนาะแต่คิดดูว่าผู้รับผลกระทบอะเมื่อมองภาพเนี้ยมันไม่ได้มองเห็นสิ่งสวยงามนะมันจะมองย้อนไปข้างหลังว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากส่งเข้าไปสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวหรือผู้รับผลกระทบเนี่ยยิ่งมาดูภาพนี้อาจจะไม่ใช่แค่ช่วยอะไรไม่ได้มันอาจจะรู้สึกผิดที่ส่งลูกไปมันอาจจะรู้สึกผิดที่ทำไมเราทำสิ่งนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็น part of grieving process มันยังช็อกอยู่อะไม่มันยังช็อกอยู่มันยังหาทางออกไม่เจอการผูกเรื่องกับภาพจะไม่ผูกในทางบวกแน่นอนเพราะเนี่ยแม้ภาพนั้นเนี่ยเป็นความหวังดีและหัวใจของเราผูกมันกับสิ่ง positive แต่ผู้รับผลกระทบอาจจะผูกมันกับ negative คือบางทีเนี่ยมีนัยยะและความหมายของการที่เราสัมผัสได้กับตัวของเด็กอย่างเช่นเขาคืออนาคตของชาตินะเขาคือสิ่งที่ควรได้รับการปกป้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ภาพ AI ที่ยิ่งออกแบบให้ดูน่าเอ็นดูดูน่าเห็นใจมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งตอกย้ำสะเทือนใจถูกต้องคือด้านหนึ่งทำเพื่อให้กำลังใจเพราะเขาผูกภาพนี้กับความหวังแต่คนรับสารผูกภาพนี้กับความหลังคือเราต้องเข้าใจว่าภาพหนึ่งภาพคนหนึ่งผัวความหวังมองไม่เหมือนกันคนหนึ่งผัวความหลังคุณก็ต้องให้เกียรติคนที่ผัวความหลังเพราะเขาคือผู้เปราะบางคนไม่เปราะบางต้องถอนภาพนี้ออกเพื่อช่วยผู้เปราะบางถูกไหมครับวันนี้จึงไม่ใช่การที่รณรงค์ไม่แชร์ภาพเหตุการณ์สถานการณ์จริงๆอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของ AI หรือว่าภาพที่เสมือนหรือว่าบอกเล่าเหตุผลบางอย่างด้วยเหมือนกันเพราะว่าล้วนแล้วแต่ส่งผลเรื่องของความสะเทือนใจได้ทีนี้ในพื้นที่วันนี้เองนะคะก็มีเรื่องของนักจิตวิทยานะคะมีเรื่องของกรมสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ไปทำงานด้วยนะคะในการที่จะช่วยดูแลจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตหรือว่าครอบครัวค่ะถ้าในมุมของดร.ต้องคิดว่ามีอะไรที่อยากจะเสนอเพิ่มเติมบ้างคะในกรณีเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับสิ่งที่เราต้องระวังมากในการช่วยผู้เปราะบางอย่างเช่นผู้แก่ผู้เฒ่าเนาะเห็นผู้แก่ผู้เฒ่าเนี่ยว่ายร้องไห้ด้วยน้ำตาว่าช่วยสร้างบ้านให้ยายด้วยช่วยสร้างบ้านให้ตาด้วยไอ้พระเราบางทีเราอาจจะหวังดีเนาะบอกว่ายายเดี๋ยวได้บ้านใหม่แล้วเดี๋ยวแค่ย้ายที่นะโหบ้านใหญ่หรือบ้านสวยแต่เราลืมไปว่าความหวังกับความหลังเรายังหนุ่มเรามองไปข้างหน้าแต่ยายอ่ะคือโค้งสุดท้ายบ้านสำหรับยายยายไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่ยายไม่ได้อยากได้บ้านหลังใหญ่ไม่ได้อยากได้บ้านหลังใหม่แต่อยากได้บ้านหลังเดิม yes คือบ้านที่เต็มไปด้วยภาพกับตาภาพกับหลานคนนี้นั่งอยู่มุมนี้คนนี้ดูทีวีตอนนี้คนนี้ตื่นเช้าชงกาแฟนั่งกินด้วยกันแต่ละห้องของบ้านของยายมันคือความหลังและเราอยู่คนละโหมดกับยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราให้กำลังใจผู้เปราะบางครับอย่ามองมุมเรามองมุมเขาอันนี้ให้กำลังใจไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมเหตุการณ์เด็กเลยก็ตามแยกระหว่างความหวังกับความหลังคนเรามองไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาที่เรื่องเหตุการณ์หลายอย่างที่เราคนในสังคมเจอมาด้วยกันนำมาสู่สิ่งที่ดร.ต้องพูดไปในเรื่องของการพูดคุยของเราสองคนนั่นก็คือว่าควรจะมีเรื่องของข้อเสนอหรือว่าคู่มือดร.ต้องมองว่าในภาพรวมในสังคมควรจะต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วควรจะถูกทำอย่างเป็นรูปธรรมบ้างเพราะว่าเรื่องจิตใจเมื่อก่อนคนชอบมองว่าเป็นนามธรรมแต่วันนี้มันต้องถูกผลักดันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจิตวิทยามีหลายสายมากแต่เราไม่เคย deep dive ก็คือไม่เคยเอามันมาใช้จริงๆในการเป็นคู่มือช่วยคนอย่างนี้อย่างกรณีของรถบัสเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นคนขับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกเทคนิคเชียนหรือใครก็ตามเนี่ยทุกคนต้องมีคู่มือด้านจิตวิทยาที่จะจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยเพราะว่าต่อไปเราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะเราเดาไม่ได้เลยเพราะว่า weather pattern
ภัยพิบัติโรคระบาดอะไรก็ตามทุกอย่างต้องมีคู่มือจิตวิทยาเพราะท้ายสุดมนุษย์อยู่ด้วยหัวใจที่แข็งแรงไม่ได้อยู่ด้วยแค่ฟิสิกอลนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีคู่มือผมอยากจะให้ตอนนี้อยากจะบอกเลยว่ากรมสุขภาพจิตทำหน้าที่ได้สุดยอดมากเพราะว่าออกมาเริ่มทำคู่มือในแต่ละเรื่องก็อยากจะหนุนว่าให้ทำต่อสสส.หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฮีลใจหรือนครฮีลใจรายการนี้ก็ตามอยากบอกว่าให้ทำเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นเพราะต่อไปในวันข้างหน้าอีกนิดเดียวอ่ะคนจะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราไม่มีคู่มือจิตวิทยาเราจะเอาไม่อยู่เหมือนกันค่ะซึ่งการพูดคุยของเราในวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่นำมาแชร์กันนะคะในการจัดการหรือว่าถอยออกมาจากความรู้สึกโศกเศร้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงการดูข่าวหรือว่าเสพข่าวที่สร้างความเศร้าสลดมากเกินไปนะคะ แล้วก็หาโอกาสใหม่ๆว่าเราจะเรียนรู้กับเรื่องนี้ได้ยังไงเพื่อที่จะไปต่อแล้วก็ที่จะทำใหเหตุการณ์แบบนี้มันโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยลงไปให้มากที่สุดนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอีกหลายๆเรื่องที่เราสามารถเปิดใจรับฟังพูดคุยนะคะแล้วก็มองอนาคตเยียวยาจิตใจให้กับกันและกันได้วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะดร.ต้องดร.พงษ์ระพีบูรณสมภพนักจิตวิทยาบำบัดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดร.ต้องด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนบอกว่าโหประเทศไทยช่วงนี้นี่มีแต่เรื่องที่ไม่สู้ดีเลยเพราะว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ผ่านพ้นไปก็มีเรื่องของเหตุการณ์อุบัติเหตุนะคะแล้วก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังคงเสี่ยงน้ำท่วมอย่างภาคเหนือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่ตอนนี้ประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมซ้ำซากค่ะคุณผู้ชมซึ่งนอกจากการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยแล้วโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคของเมืองนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องสุขภาพจิตนั่นเองค่ะน้องพิงค์ใช่ค่ะผลกระทบทางจิตใจไม่น้อยไปกว่าผลกระทบทางกายหรือว่าทรัพย์สินเลยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าวันนี้นะคะก็ต้องกลับมาประเมินค่ะว่าความเสียหายนะคะในเชิงจิตใจเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนทางกรมสุขภาพจิตนะคะก็ได้ปูพรมนะคะประเมินสุขภาพจิตของคนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจากพายุยางิแล้วก็ซูริกด้วยตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่30กันยายนก็มีการสำรวจมากถึง 32,843 คนในการนี้พบว่ามีผู้ที่มีความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพจิตจำนวนไม่น้อยเลยนะคะการคัดกรองเบื้องต้นแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ค่ะ A ผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียหายจำนวน332คนนะคะญาติผู้ได้รับบาดเจ็บประชาชนผู้ประสบภัยในกลุ่ม B 32,186 คนค่ะและกลุ่ม C เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือหรือว่าสื่อมวลชนอีก120คนและกลุ่ม D ประชาชนทั่วไปนอกพื้นที่ภัยพิบัติอีก205คนโดยพบค่ะว่ามีผู้ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตสะสม 1,275 คนระดับความเสี่ยงเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ยุ้ยซึ่งกลุ่มพี่มีความเครียดสะสมค่ะ 1,144 คนนะคะเสี่ยงซึมเศร้าสะสม101คนเสี่ยงฆ่าตัวตายสะสม30คนค่ะโดย3จังหวัดที่กระทบหนักค่ะคุณผู้ชมคะคือจังหวัดเชียงรายพบผู้ที่มีความเครียดมากที่สุดถึง833รายเสี่ยงซึมเศร้า83รายเสี่ยงฆ่าตัวตาย19รายเชียงใหม่เนี่ยเครียดมากถึงมากที่สุดอยู่ที่102รายค่ะเสี่ยงฆ่าตัวตาย4รายพะเยาเครียดมากที่สุดถึง102รายเสี่ยงซึมเศร้า6รายเสี่ยงฆ่าตัวตาย3รายแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงทางสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางอีกด้วยค่ะน้องพีและแน่นอนว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเดิมที่ผ่านมาบางคนเนี่ยยังไม่สามารถฟื้นฟูบ้านเรือนของตัวเองได้กลับมา 100% เลยบางคนนะคะต้องบอกว่าเขาเดิมอยู่ตรงไหนแล้วฉันจะทำอย่างไรต่อจากนี้นะคะทางด้านกรมสุขภาพจิตค่ะจึงต้องจัดเตรียมทีมนะคะแปลงเป็นทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือว่า MCAT ค่ะเพื่อเข้าไปปฐมพยาบาลทางใจนะคะนำโดยทีมจิตแพทย์และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพจิตสถาบันพัฒนาการเด็กที่อยู่ในพื้นที่สแตนบายรวม64ทีมคอยดูแลประชาชนค่ะสำหรับแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น4ระยะนะคะระยะเตรียมการมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินค่ะพร้อมจัดตั้งทีมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการและมีการบริหารทีมโลจิสติกเพื่อที่จะเตรียมถุงยังชีพนะคะยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมสำหรับสนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจของคนในพื้นที่ในการรับมือและดูแลจิตใจเบื้องต้นระยะวิกฤตและฉุกเฉินค่ะตั้งแต่เกิดเหตุถึง2สัปดาห์ก็มีการจัดทีมในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อร่วมกันคัดกรองและสำรวจภาวะความเครียดของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ3ค่ะระยะหลังนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะอยู่ที่2สัปดาห์ถึง3เดือนค่ะก็จะเป็นการติดตามกลุ่มเสี่ยงเดิมจากระยะวิกฤตฉุกเฉินนะคะ
ึ่งเรื่องของการประเมินสุขภาพจิตซ้ำในรายเก่าและค้นหากลุ่มเสี่ยงรายใหม่ที่อาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตในภายหลังและการเยียวยาจิตใจกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตโดยในระยะกลางถึงหลังเกิดเหตุการณ์3เดือนนะคะน้องพรีนค่ะโดยในระยะนี้จะเป็นการติดตามประเมินกลุ่มเสี่ยงเดิมจนหมดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตนะคะการเฝ้าระวังโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือว่า PTSD รวมทั้งการส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจและวัคซีนใจให้กับชุมชนเป็นต้นด้วยนะคะในสถานการณ์นี้ค่ะเรียกว่าสภาวะไม่ปกติอย่างเช่นการสัญจรเองก็ยากลำบากการเข้าถึงการรักษาด้วยวิธีการเดิมอาจจะเป็นไปได้ยากผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการอยู่ก่อนจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังนะคะเป็นพิเศษไม่ให้ขาดยาด้วยนะใช่แล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนค่ะว่านอกจากเรื่องของขาดยาแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการอำนวยความสะดวกในการจัดส่งยาในพื้นที่ภัยพิบัติและการสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ประชาชนนะคะเกิดความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนั่นเองค่ะเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากสำหรับบางพื้นที่นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซากเหมือนกับไปซ้ำรอยแผลเดิมที่ยังไม่ฟื้นตัวดีเลยนะคะกรมสุขภาพจิตในฐานะหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีแนวทางที่จะเข้าไปดูแลทั้งเรื่องของจิตใจนะคะเรื่องทางกายภาพให้กับประชาชนนะคะและยังมีคำแนะนำด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วคนในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงคนในชุมชนเองสามารถช่วยเหลือดูแลจิตใจของกันและกันได้ฟังรายละเอียดเรื่องนี้กับรองโฆษกกรมสุขภาพจิตค่ะการปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นนะครับหรือว่าสังเกตเรียกว่า psychological first aid นะครับจริงๆเราก็ทำได้3อย่างง่ายๆนะครับก็สอดส่องมองหาใส่ใจรับฟังส่งต่อเชื่อมโยงนะครับสอดส่องมองหาเริ่มจากอะไรการลองมองไปคนรอบตัวก่อนมองตัวเองก่อนครับตัวเองไหวไหมรู้สึกอย่างไรบ้างมีความรู้สึกความคิดพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าพอเริ่มมองจากตัวเองถ้าฉันปกติลองมองคนรอบข้างดูคนรอบข้างเป็นอย่างไรบ้างเขากำลังทนทุกข์ทรมานใจเขาไม่มีคนที่มาให้คำปรึกษาหรือเปล่าเขามาหาทางออกไม่ได้หรือเปล่าหรือเขามีท่าทีที่จะมีป่วยปัญหาด้านสุขภาพจิตหรืออาจจะมีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือเปล่าเราเริ่มสอดส่องมองหาเมื่อสอดส่องมองหาเราเจอแล้วเราใส่ใจรับฟังเปิดใจครับลองเปิดใจรับฟังดูให้เวลากับคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือกำลังต้องการใครสักคนที่จะรับฟังพอเราใส่ใจรับฟังปุ๊บเราจะได้ยินเสียงคนรอบข้างมากขึ้นเราจะได้ยินเสียงเขาขอความช่วยเหลือมากขึ้นเราจะได้ยินเสียงว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือที่มากไปกว่าการที่เราพูดคุยเฉยอาจจะเป็นความช่วยเหลือทางจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือเปล่านะครับเราลองเปิดใจรับฟังคนรอบข้างดูสุดท้ายส่งต่อเชื่อมโยงครับถ้าเกิดเราเห็นว่าใครกำลังมีปัญหาอาจจะลองส่งไปตามไปยังบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอาจจะเริ่มจากอสมก่อนอาจจะเริ่มจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอย่างเงี้ยนะครับรปสตนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆลองส่งต่อไปเพื่อให้เขาได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับถ้าเกิดเราสามารถทำสามสอนี้ได้นะครับสอดส่องมองหาใส่ใจรับฟังส่งต่อเชื่อมโยงคนโดยเฉพาะที่เป็นผู้นำครอบครัวก็มักจะรู้สึกว่าฉันต้องเข้มแข็งการตอนนี้ฉันไม่สามารถอ่อนแอได้บ้านฉันพังไปแล้วฉันจะต้องมาเยียวยาคนรอบตัวต่างๆมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพจิตบางครั้งเราถึงเราเป็นผู้นำครอบครัวก็จริงแต่เราอาจจะต้องคุยกับคนในบ้านนะคุยกับคนในบ้านว่าฉันก็เหนื่อยเหมือนกันสลับบทบาทกันได้ไหมในบ้านวันนี้เธอนำในการทำความสะอาดบ้านวันนี้ฉันเป็นคนนำสลับกันไปคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลานะครับแต่ว่าความเข้มแข็งเนี่ยมันเกิดจากครอบครัวทั้งครอบครัวเราสลับบทบาทกันเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับการดูแลตัวเองแล้วก็หาเวลาบางส่วนมาถามใจตัวเองบ้างมาดูแลใจตัวเองบ้างให้เวลากับตัวเองบ้างนะครับตรงนี้ก็จะทำให้การดูแลตัวเองมันง่ายมากขึ้นตอนนี้ก็น่าจะเป็นภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับที่ทุกคนกำลังกังวลอยู่หรือบางคนอาจจะผ่านช่วงวิกฤตไปแล้วแล้วกำลังฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอยู่อยากให้กำลังใจทุกคนครับผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเราผ่านวิกฤตมามากมายแล้วนะครับแล้วก็เรามีศักยภาพในการที่จะจัดการปัญหานี้ได้มันอาจจะค่อยๆผ่านไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยสุดท้ายเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้และยังเรียนรู้พร้อมที่จะรับมือหากเกิดวิกฤตแบบนี้อีกครั้งได้ครับ
น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่ชวนกลับมาดูแลใจของตัวเองค่ะและแน่นอนว่าถ้าใจเราแข็งแรงเราก็จะมี energy ในการไปช่วยเหลือดูแลใจของคนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยแต่ใจของคุณผู้ชมวันนี้เป็นอย่างไรลองมาเช็คสุขภาพใจกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าค่ะลองดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะช็อกโกรธสิ้นหวังหวาดกลัวโศกเศร้าเสียใจหงุดหงิดไม่มีสมาธิสับสนตำหนิตัวเองวิตกกังวลค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีอาการเริ่มปวดศีรษะปวดต้นคอท้ายทอยใจสั่นนอนไม่หลับตื่นเต้นตกใจง่ายหรือว่าแยกตัวขัดแย้งกับคนใกล้ชิดหากมีอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นการตอบสนองตามปกติที่เกิดขึ้นและจะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนะคะโดยจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชในระยะยาวค่ะโอ้โหน้องพรีนจริงๆมีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราในช่วงนครฮิวใจนะน้องพรีนะอย่างคุณกรบอกว่าจริงค่ะเราเป็นแค่คนธรรมดาเราอะทำอะไรไม่ได้บางทีมันก็มีความรู้สึกว่ามันสะเทือนใจเพราะเราไปช่วยตรงนั้นไม่ได้ไงใช่ค่ะหลายๆเหตุการณ์นะคะที่สร้างความช็อกสร้างความตระหนกนะคะสร้างความตกใจให้กับเราเองแต่แน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดว่าสามารถถอยออกมาได้พยายามถอยออกมานะคะดูเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นบางอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วใช่มันยากที่เราจะแก้ไขจริงๆหรือว่าถ้าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นั้นเราทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะคะแน่นอนว่าต้องถอยออกมาจากความเศร้าให้ได้และที่สำคัญอย่าฝืนใช่ค่ะคือทุกคนไม่มีใครเป็นฮีโร่ที่หัวใจเป็นเหล็กขนาดนั้นเรามีความรู้สึกได้โศกเศร้าได้เสียใจได้นะคะแต่ต้องประเมินตัวเองถ้าเกิดว่ามันยืนระยะมานานและความรู้สึกที่ไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยอ่ะ มันไกลมาสัก3เดือนแบบนี้แล้วแล้วมันเริ่มกัดกินจิตใจเราส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องที่น้องพรีนบอกว่าเกิน3เดือนค่ะอันนี้นะคะก็โทรไปได้เลยที่กรมสุขภาพจิตใช่เบอร์1323นะคะก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกเขาก็จะมีสำหรับคนที่รับสายอยู่เสมอๆเลย